เดี๋ยวหอมขออนุญาตเคลียร์ก่อนว่าจริงๆเราไม่ใช่งอนะคือเหมือนเขามาทำตลกเฉยๆแต่ว่าอาจจะเป็นคำพูดที่แบบติดปากว่าเออมาง้อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทำตลกมากกว่าอยากแกล้งอยากเอาคืนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆแบบศึกษาคือแก้เวลาต้องใช้เวลาค่ะหอมขออนุญาตเก็บเหตุผลไว้ในใจละกันให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วไม่อยากพูดถึงอีกค่ะกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์เหมือนเดิมไหมคะพี่ดีกว่าเดิมค่ะดีคุณแท็กแบบเปลี่ยนไปจนหอมรู้สึกดีจนอยากบวชให้เลยจริงๆคือดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วก็มีส่วนในการออกแบบชีวิตเรามากขึ้นทุกอย่างพยายามโชว์หมดค่ะให้เวลาแล้วก็คือเทคแคร์ดีอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อตกลงมันต้องมีอยู่แล้วค่ะก็เป็นการคุยกันแต่ว่าตกลงยังไงหอมว่าถามเขาดีกว่าหอมไม่รู้เขาอยากเปิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าพี่หอมขอไม่เจ้าชู้ละกันก็เป็นสัญญาลูกผู้ชายอะค่ะแมนคุยกันหอมเองค่อนข้างแมนคือกลับมาแล้วทำยังไงให้หอมไม่ตกอยู่ในสถานะแบบแต่ก่อนอีกทำยังคือแต่ก่อนคบกันแท็กอาจจะรู้จักคำว่ารักแต่ณวันนี้แท็กเพิ่มอีกคำหนึ่งคือคำว่ารักษาเข้าไปด้วยทำยังไงให้อีกคนนึงอยู่กับเราไปนานๆ